ท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้ผมลุยมาถึงที่กลางนานะครับทุกท่านเห็นไหมฮะบรรยากาศกลางนาแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรถเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาบ้านสันต้นต้องอำเภอม่วงคำไม่ใช่สิบ้านสันต้นต้องตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถอีแตนการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรอีก1คันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ารูปร่างภายนอกภายในช่วงบนช่วงล่างช่วงกลางจะเป็นอย่างไรจะไปดูละเอียดยิบเลยนะครับพร้อมกับราคานะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้ลุยไปหลายๆที่ลุยไปหลายๆแห่งหลายๆจังหวัดหาเครื่องมือทางการเกษตรมาเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับทุกคนครับนี่คือรถบรรทุกทางการเกษตรหรือว่ารถอีแตนนะทุกคนคันนี้เก็บสีทำสีใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยวันนี้ผมทดลองวิ่งแล้วนะฮะทดลองขับให้ท่านผู้ชมได้ดีทีเดียวเลยนะเมื่อกี้ผมยืนอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ดูพ่อเขาขับนะครับว่าเขาใส่ง่ายหรือเวลาเลี้ยวนี่ผมสังเกตว่าทำไมไม่เบรกบ้างเลยก็คือได้ความคล่องตัวของเจ้ารถคันนี้นะครับคล่องตัวในเรื่องของการขับรถเป็นความคล่องตัวนะครับคันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอีแตนรุ่นเล็กนะฮะความยาวประมาณ4เมตรกว่าๆนะครับพื้นที่การทำงานก็คือประมาณ3เมตรนะนี่ก็คือเนี่ยประมาณนี่1เมตร2เมตรนะฮะก็พื้นที่การทำงานก็3เมตรนะครับทุกคนความกว้างก็อยู่ที่เมตร80นะครับสามารถขึ้นรถ6ล้อได้นะครับดูกระบะภายในนะครับเรียบร้อยสีนี่ก็ทำให้เรียบร้อยครับทุกคนเช็คระบบเรียบร้อยวิ่งทำงานได้เบรกตามเบรกก็ดีครับเบรกใช้ได้ดีตามปกติมาดูช่วงล่างกันนะครับคันนี้เป็นแหนบเสริมนะฮะคันนี้เป็นแหนบเสริมนะครับแหนบเสริมแชสซีนี่หน้าสี่ฮะสี่รางหน้าสี่เกียร์นี่เป็นมีห้าเกียร์นะครับมีห้าเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังก็เป็น6เกียร์นะครับระบบเบรกระบบคลัตช์คันเร่งทำสีใหม่ครับทำสีลวดลายให้พร้อมนะใช้ได้อีกนานทีเดียวครับกว่าสีจะซีดเครื่อง ET95 นะครับทุกคนคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 58,000 บาทนะครับราคานี้นะครับ 58,000 บาท
โทรศัพท์มาสอบถามราคาหรือว่าต่อรองราคากันได้นะครับทุกคนราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับแต่เรามีบริการขนส่งให้แต่ว่าลูกค้าจะต้องออกค่าขนส่งเองนะครับทุกคนราคา 58,000 บาทนี้ต่อรองกันได้เลยลดราคาได้เท่าไหร่ก็โทรศัพท์มาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับระบบไฟนี้เดินสายใส่หลอดไฟให้เรียบร้อยนะครับทุกคนใส่ชุดให้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าไม่ได้เดินสายไฟนะครับไม่ได้เดินสายไฟให้แค่นั้นเองถ้าท่านใดนำไปนะฮะอยากจะติดไฟก็สามารถที่จะไปเดินสายไฟได้เลยทันทีอันนี้รู้ว่าพ่อบอกว่ามีไดชาร์จด้วยอ๋อตรงนั้นนู่นไดสตาร์ทอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนไดสตาร์ทไดชาร์จอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโดนคือถ้าเอาไปเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเป็นเครื่องแบบสตาร์ทกุญแจก็ได้นะครับทุกคนครับอ๋อนั้นมีไดสตาร์ทนะฮะแต่ว่าไดชาร์จไม่เห็นนะมีไดสตาร์ทพร้อมไดชาร์จอ๋อนู่นน่ะไดชาร์จอยู่ในนู่นนะครับทุกคนเห็นไหมไดชาร์จอยู่ด้านในนะครับไดชาร์จไดสตาร์ทมีพร้อมถ้าใครที่จะไปแบบสตาร์ทกุญแจแบบนี้นะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ไปเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเพิ่มแบตเตอรี่ใช้ได้เลยแล้วก็เดินระบบไฟนิดหน่อยนะครับทุกคนสนใจติดต่อได้นะครับนี่ 58,000 บาทราคานี้สามารถต่อรองได้อีกนะครับภาคอีสานหรือว่าภาคไหนนะครับถ้าสนใจเรามีรถ6ล้อบริการรับส่งนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะออกค่าขนส่งเองแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าราคานี้ไม่ได้บอกไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับถ้าคันไหนรวมค่าขนส่งแล้วผมจะบอกนะครับว่าราคานี้รวมค่าขนส่งแต่ว่าคันนี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับคิดว่าน่าจะรายละเอียดน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าท่านใดที่คิดว่ายังไม่ละเอียดพอก็โทรศัพท์มาสอบถามตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจออยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักแก้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ